สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้อยู่กับครูหญิงนะคะและเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ adverbs of manner หรือว่าคำกริยาวิเศษบอกอาการนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเจ้าคำนี้คืออะไรแล้วเราใช้มันยังไงถ้านักเรียนสงสัยตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะ What is an adverb of manner? It is a word that we use to describe how we do something. For example, she speaks Thai fluently. เธอพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งคำว่า fluently คือ adverb และมันก็ทำหน้าที่ขยายคำว่า speaks ซึ่งเป็น verb ของประโยคนี้บอกให้เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองค่ะ Here is another example He ran quickly เขาวิ่งอย่างรวดเร็วคำว่า quickly ทำหน้าที่เป็น adverb ขยาย verb ran บอกลักษณะให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้วิ่งอย่างไรนั่นก็คือวิ่งอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะทีนี้มาดูความแตกต่างของประโยคที่มี adverb กับไม่มี adverb กันค่ะตัวอย่างที่หนึ่ง she speaks Thai เธอพูดภาษาไทยShe speaks Thai fluently. เธอพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วตัวอย่างที่สอง He ran. เขาวิ่ง He ran quickly. เขาวิ่งอย่างรวดเร็วนักเรียนเห็นความแตกต่างไหมคะประโยคที่มีการเติม adverb เราจะเห็นภาพการกระทำของประธานในประโยคได้อย่างชัดเจนมากกว่าประโยคที่ไม่เติมค่ะทีนี้มาดูการสร้าง adverb of manner กันค่ะโดยทั่วไปแล้วเราจะเติม ly ที่ท้าย adjective เพื่อเปลี่ยนหน้าที่ของมันนะคะจาก adjective ให้กลายเป็น adverb ตัวอย่างเช่น quick เร็วเติม ly กลายเป็น quickly อย่างรวดเร็วคำที่สอง carefulระมัดระวังเติม ly กลายเป็น carefully อย่างระมัดระวังคำต่อไป easy ง่ายคำนี้ลงท้ายด้วย y เราจะเปลี่ยน y ให้กลายเป็น i แล้วเติม ly กลายเป็น easily อย่างง่ายดายคำสุดท้าย simple เรียบง่ายคำนี้ลงท้ายด้วย le เราจะตัด e ทิ้งแล้วเติม y เลยกลายเป็น simply อย่างง่ายดายสังเกตนะคะว่าพอเราเปลี่ยนหน้าที่คำจาก adjective ให้กลายเป็น adverb ความหมายของคำจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอย่างโดยส่วนใหญ่แล้ว adverbs of manner จะลงท้ายด้วย ly นะคะแต่ว่ายังมีคำอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเราเรียกคำเหล่านี้ว่า irregular adverbs of manner จะมีคำไหนบ้างลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะคำที่หนึ่ง good แปลว่าดีเมื่อทำหน้าที่เป็น adverb มันจะเปลี่ยนรูปกลายเป็น well คำที่สองค่ะ fast รวดเร็วคำนี้เมื่อทำหน้าที่เป็น adverb มันจะยังคงรูปเดิม fast เราจะไม่มีทางเห็น fastly แน่นอนค่ะคำต่อไป hard ยากลำบากคำนี้ก็จะคงรูปเดิมอีกเช่นกันค่ะแต่ถ้าเราเติม ly กลายเป็น hardly หน้าที่และความหมายของคำก็จะเปลี่ยนนะคะจาก adverb of manner จะกลายเป็น adverb of frequency และจะมีความหมายว่าแทบจะไม่เคยคำสุดท้ายนะคะคำว่า late คำนี้แปลว่าช้าหรือสายและก็จะยังคงรูปเดิมเมื่อเป็น adverb of manner ค่ะ
แต่ถ้าเราเติม ly กลายเป็น lately ความหมายจะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้แทนค่ะเป็นไงคะการสร้าง adverb of manner ง่ายใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนก็รู้วิธีการสร้าง adverb of manner ไปเรียบร้อยแล้ว so now let's talk about its position well we usually place adverb of manner after the main verb มาพูดถึงตำแหน่งของ adverb of manner ในประโยคกันบ้างค่ะ okay you can take a look at the examples here Number one, he's working hard. ประโยคนี้แปลว่าเขากำลังทำงานอย่างหนักและ adverb of manner ในประโยคนี้ก็คือคำว่า hard. สังเกตนะคะว่า hard วางอยู่หลังคำว่า working ซึ่งก็คือคำกริยาหลักของประโยคนี้ตัวอย่างที่สองค่ะ She sings beautifully. เธอร้องเพลงได้อย่างไพเราะคำว่า beautifully คือ adverb of manner ในประโยคนี้นะคะและมันก็วางอยู่หลังคำว่า sings ซึ่งก็คือคำกริยาหลักนั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่แล้ว adverb of manner ก็จะวางอยู่หลังคำกริยาหลักของประโยคแต่ว่าถ้าคำกริยาหลักนั้นเป็นกริยาที่ต้องการกรรมเราจะต้องย้ายที่อยู่ของมันไปอยู่หลังกรรมแทนดูได้จากประโยคตัวอย่างนี้ค่ะShe opened the door quietly. คำว่า open คือคำกริยาหลักของประโยคนี้ตามด้วย the door ซึ่งก็คือกรรมของมันเพราะฉะนั้นคำว่า quietly ซึ่งทำหน้าที่เป็น adverb จะต้องวางไว้หลัง the door เท่านั้นเราจะไม่สามารถพูดว่า she opened quietly the door เด็ดขาดค่ะก่อนจากกันไปลองมาทบทวนความเข้าใจจากแบบฝึกหัดนี้กันค่ะ Direction Rearrange the following sentences จงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องมาลองทำกันเลยประโยคที่หนึ่งเรียงได้ว่า A girl walks slowly ประโยคที่สองHe plays golf badly. แล้วประโยคที่สามล่ะคะ The kids are playing happily. ถูกต้องค่ะส่วนประโยคสุดท้ายเรียงได้ว่า She is laughing loudly. เห็นไหมคะว่าการใช้ adverb of manner ง่ายนิดเดียวหลักการและวิธีการใช้ adverb of manner ก็มีเพียงเท่านี้ครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น Okay, that's all for today. I hope you enjoy this video show. Thank you so much for watching. Have a nice day, everyone. Bye!